ิญเลยครับผมครับอรุณสวัสดิ์ชาวพลอยแดงทุกท่านนะครับผมก็ชื่อกิตพลใจจงรักนะครับเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของเก่งพลอยแดงก็สำหรับวันนี้ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากที่พลอยแดงได้มีจุดยืนอยู่ตรงนี้เพราะในวันนี้เนี่ยผมจะได้พบกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นสาวกตัวจริงของชาวพลอยแดงทั้งหมดผมได้พบกับ8สุดยอดทีมแข่งของเกมพลอยแดงของเราแล้วผมก็ได้เจอกับเหล่าพาร์ทเนอร์ทั้งท่านพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็เกมนิเกะทั้งหลายที่สนับสนุนพลอยแดงของเราด้วยดีตลอดมาก็สำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็สำหรับเรื่องนอกจากนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยอยากให้น้องๆทุกคนและเพื่อนๆเนี่ยได้มาสนุกกับงานของเรางานที่ทีมงานพลอยแดงและทีมงานกาลินาและพาร์ทเนอร์ของเราร่วมกันจัดให้เราได้สนุกกันทั้งวันนะครับและในจนกระทั่งช่วงเย็นเนี่ยเราได้ค้นพบสุดยอดตัวแทนของประเทศไทยเพื่อจะเป็นตัวแทนของทีมไทยทั้งหมดเนี่ยเพื่อไปชิงแชมป์โลกพลอยแดงที่อิสตันบูลประเทศตุรกีในเดือนกันยายนนี้หลังจากงานนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนช่วยกันเชียร์ทีมของเราด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมในฐานะตัวแทนเกมพลอยแดงและทีมงานกาลิน่าทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและผมและทีมงานเนี่ยจะขอสัญญาว่าเราจะตั้งทำใจทำงานให้ดีต่อไปให้สมกับพลอยแดงเนี่ยที่เป็นเกม FPS อันดับหนึ่งของประเทศไทยเราจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกนะฮะตีนะต้องขนลุกกันทีเดียววันนี้จะเป็นหาหนึ่งทีมนะฮะเป็นตัวแทนประเทศไทยเรียกว่าเป็นทีมชาติไทยเลยไปแข่งถึงนะฮะที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนั่นเองนะฮะใช่แล้วไหมคะเรียกว่าเงินรางวัลเนี่ยสูงถึง3,000,000 บาทเลยทีเดียวนะคะทีมไหนเนี่ยจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันจนจบงานเลยค่ะถูกต้องแล้วนะฮะแต่ว่าระดับต่อไปแน่นอนนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับผมผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้เราสปอนเซอร์ของเรานั่นเองนะครับก็ขอเชิญนะฮะถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีกับผู้บริหารทั้งหมดเลยนะครับขอได้เชิญนะฮะทรีพอร์ตไฟนะครับ G-View Steel Series Laser GT Esport by Turbo Tech ครับแล้วก็แคทนะคะ Neo Lution Esport AOC BenQ และ GT Link ค่ะขอได้เชิญเลยนะครับสื่อมวลชนถ่ายกันให้เต็มที่เลยนะครับกับการเปิดงานยิ่งใหญ่ของเราพลอยแบงค์ไทยแลนด์ Championship 2014นั่นเองครับเรียกว่าในงานนี้ยิ่งใหญ่จริงเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมีนะคะของรางวัลจะแจกด้วยนะคะสำหรับสาววงพีวีเนี่ยที่นั่งอยู่ในงานเปิดงานครั้งนี้ค่ะใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากจบพิธีเปิดเราเพิ่งลุกไปไหนลุกไปนี่ต้องบอกว่าเสียดายมากนะฮะ